สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องคนอีสานไกด์นะคะวันนี้นะคะก็จะมาติดตามการลดน้ำหนักด่วนนะคะจาก46ขึ้นมาเป็น66กิโลกรัมนะคะ EP 2นะคะเพราะว่า EP 1เราเกินไปแล้วนะคะว่าเมื่อวันที่20กรกฎาคมนั้นน้ำหนักตัวอยู่ที่66กิโลกรัมนะคะซึ่งการอัปเดตของน้องปลวกเนี่ยนะคะจะอัปเดตเป็นระยะเวลานะคะ3วันจะอัปโหลดวิดีโอครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เห็นผลไปพร้อมๆกันว่าน้ำหนักของปลวกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านไหนนะคะจะบวกหรือจะลบนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นก็มาชั่งน้ำหนักกันก่อนเลยเนาะเนี่ยเขาหมุนเอวว่าน้ำหนักจะเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูน้ำหนักกันก่อนนะคะแต่เราจะต้องออกกำลังกายน้ำหนักที่ชั่งได้วันนี้นะคะ22กรกฎาคม2563นะคะเมื่อกี้อยู่ที่ 64.5 นะคะ 64.5 นะคะกิโลกรัมนะคะก็คือก็ลดลงมานะคะเพราะว่าการชั่งน้ำหนักชั่งระยะเวลาเดียวกันก็คือหลังเลิกงานก็ประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็มีการเผาผลาญแล้วในช่วงบ่ายนะคะก็จำเวลาที่เราชั่งไว้เพื่อที่จะให้เกิดการเปรียบเทียบอะค่ะว่าน้ำหนักเราเท่าไหร่นะคะ66ลบออกด้วย 64.5 เราก็ลงไปที่1.5 กิโลกรัมนะคะภายใน3วันเนาะ3วันลงไปแล้ว 1.5 กิโลกรัมก็ถือว่าการอดอาหาร1คืนของเรานั้นประสบผลสำเร็จอยู่นะคะวันนี้นะคะไปไหนก็มีแต่คนท้องคนทักว่าท้องนะคะการออกกำลังกายก็จะทำให้ร่างกายเราเผาผลาญนะคะเดี๋ยวถ้าเห็นผลเดี๋ยวจะแชร์นะคะว่ามีวิธีการทำอย่างไรเนาะงั้นเรามาติดตามกันไปพร้อมๆกันพร้อมกับพี่ปวกเลยนะว่าน้ำหนักของพี่ปวกเนี่ยค่ะจะลดลงไปที่46กิโลกรัมเหมือนเดิมได้ไหมนะคะก็ไม่ได้อะไรก็คืออยากจะลองอยากรู้ความรู้สึกว่าการที่เป็นคนอ้วนนั้นมีความรู้สึกเป็นยังไงนะคะเพราะว่าผอมเราเคยผอมมาแล้วที่จริงตะบะแตกมากกว่าค่ะจะเอาลูกออกนะคะเนี่ยลูกที่ไม่มีพ่อเนี่ยนะคะเดี๋ยวพี่ปวดจะเอาลูกทิ้งไปเลยปั่นเอวตอนเย็นแล้วก็ดื่มน้ำตามเยอะๆตอนเช้าตื่นมาก็ดื่มน้ำลงไปเยอะๆตอนเย็นก็ดื่มน้ำนะคะงดข้าวโดยเฉพาะข้าวเหนียวตอนเย็นแต่ตอนกลางวันตอนเช้าเนี่ยอัดหนักมากเลยค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ต้องรอดูว่าจะทำได้ไหมเพราะว่าเมื่อคืนทำได้โดยที่ไม่รู้สึกหิวข้าวเลยเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยแน่นมากกินแบบเยอะมากตอนเช้าจะเป็นหมุนฮูลาฮูปนะคะแต่ว่าหลังเลิกงานมาก็จะเป็นหมุนเอวตัวนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะหน้าใสหายจากการเป็นสิวพี่ปวดยังทำได้มาแล้วตอนนี้เรามาเข้าคอร์สลดน้ำหนักกันเนาะเราจะผอมไปพร้อมๆกันนะจ๊ะพี่รักจ๊ะเนี่ยเห็นไหมหน้าพี่ปวกแต่ก่อนเป็นสิวเต็มหน้าเลยตอนนี้ก็เราถือว่ามิชชั่นคอมพลีทเด็ดไปแล้ว1อย่างนะคะเหลืออีก1อย่างก็คือน้ำหนักนะคะหน้าเนี่ยเราผ่านไปแล้วถือว่าโอเคมากแล้วเพราะว่าได้หน้าเดิมเกือบจะ 100% กลับขึ้นมานะคะใครมีปัญหาสิวนะคะก็ถ้าหมดทางที่จะไปแล้วนะคะก็อินบ็อกซ์ได้นะคะทำได้ประมาณนี้เดี๋ยวอัปเดตกันอีก3วันข้างหน้าเนาะวันนี้ก็วันที่22แล้วก็
วันที่25เจอกันอีกทีนะคะติดตามไปพร้อมๆกันนะคะการออกกําลังกายแบบนี้ก็คือเป็นการฝึกระเบียบวินัยให้พี่ปวงเองเพราะว่าปกติแล้วเป็นคนไม่ค่อยมีระเบียบวินัยเท่าไหร่นะคะก็สังเกตจากผลที่ได้มาแบบนี้หน้าอกเนี่ยคือไม่ได้ไปทําอะไรเลยนะคะอันนี้คือเนื้อล้วนๆนะคะก็เนี่ยแหละค่ะข้อดีของการอ้วนแต่ก่อนคือไม่มีหน้าอกเลยพออ้วนมาเนี่ยคือแบบได้มาแล้วก็ได้ลูกมาด้วย1คนหรือว่าจะท้องลูกแฝดก็ไม่รู้เนี่ยมันใหญ่มากหนึ่งจุดห้ากิโลสามวันก็ถือว่าโอเคสำหรับวันนี้พี่ปวกก็ขอตัวลาก่อนเนาะพบกันอีก3วันข้างหน้าค่ะวันที่25กรกฎาคมนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ